คนจับตาดูกกต.ในสัปดาห์นี้เพราะว่าถ้ามีมติส่งไปเมื่อไหร่อาจจะหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะออกมาบอกว่าถ้ารับเรื่องและเห็นว่าคุณพิธาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยก็อาจจะมีคำสั่งได้อันนี้เข้าใจถูกไหมคะคือขั้นตอนของกกต.เนี่ยถ้ากกต.เขาพบนะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่เป็นส.ส.แล้วเนี่ยมีเรื่องที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ก็สามารถหยิบยกเรื่องดังกล่าวเนี่ยส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงทันทีนะครับซึ่งถ้าส่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วศาลก็ต้องรับเรื่องนะอย่าบอกไม่รับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับหน่วยราชการด้วยกันส่งมาแต่เมื่อรับแล้วเนี่ยจะมีการที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะก็เป็นวินิจฉัยของศาลอาจจะสั่งให้หยุดหรือไม่หยุดก็ได้แต่ถ้าหยุดเนี่ยคือหยุดทำหน้าที่ส.ส.ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้กระบวนการถ้ามองถึงในระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาซึ่งเรารู้สึกว่าแหมมันเหมือนกับกำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยมายุ่งเลยช่วงนี้เอาเรียนตามตรงอะนะคนทั่วไปก็คิดแบบนี้คือเหมือนกับว่าจะรออีกสักสัปดาห์นึงไม่ได้หรือทำไมไม่ทำให้ก่อนนะนี่นานๆทำไมมาทำจังหวะที่มันรู้สึกว่า 2-3 วันอีก 2-3 วันแค่นั้นเองอะก็จะมีการโหวตลงมติเรื่องนายกกันแล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ดูบังเอิญเกินไปนะครับอันนี้ก็หลายคนจะตั้งข้อสังเกตนองแบบนี้ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการร้องการขาดคุณสมบัตินั้นเนี่ยมีการร้องตั้งแต่สักประมาณ4วันก่อนวันเลือกตั้ง3หรือ4วันก่อนวันเลือกตั้งนะฮะซึ่งเราเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมใช่ไหมครับเขาร้องสักประมาณที่11พฤษภาซึ่งร้องตอนนั้นเนี่ยถ้ากรณีที่กกต.จะวินิจฉัยทันทีในช่วงนั้นก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าอีก3วัน4วันก็จะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเลือกตั้งไปแล้วแล้วค่อยมาพิจารณากันตอนนี้เลือกตั้งมาแล้วมาพิจารณากันเนี่ยกกต.เองก็บอกว่ามันมีจังหวะนึงคือจะต้องมีประการประกาศรับรองส.ส.เสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้นะครับก็เพิ่งจะมีการประกาศรับรองส.ส.กันนะครับหลังจากที่เรียกว่าเร่งกันเหลือเกินนะครับก็ประมาณพูดมาประกาศกันสักประมาณปลายมิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับซึ่งเอาละถ้าประกาศรับรองส.ส.แล้วเนี่ยการที่จะส่งเรื่องราวดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถกระทำได้โดยกกต.เองตอนนี้จังหวะของมันเนี่ยมันก็เลยมาลงจังหวะกันตรงประมาณวันนี้แหละมันก็อาจจะเป็นจังหวะพอดีแต่พอเป็นจังหวะพอดีแล้วเนี่ยมันก็เลยแต่มันก็ยังกลายเป็นข้อสงสัยของประชาชนว่ามันจะพอดีเกินไปไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยของประชาชนแต่ความจริงแล้วมันก็พอดีกันอ่ะในช่วงนี้คือจะทำก่อนหน้านี้ก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่มีการรับรองส.ส.นะครับแล้วพอรับรองส.ส.แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีระยะเวลาสักช่วงหนึ่งนะในการที่เขาจะพิจารณามันก็เป็นอยู่ในจังหวะซึ่งอยู่จังหวะว่ากำลังจะเลือกนายกพอดีนะครับแต่ผมก็บอกว่าจริงๆรออีกนิดก็ได้นะไม่ต้องรีบขนาดนี้นะครับขออีกสักสัปดาห์หน้าก็ได้นะฮะดีกว่าเพราะว่าถ้าว่าเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นครับประเด็นคืออะไรเป็นประเด็นในการที่จะให้ส.ว.จำนวนหนึ่งซึ่งใจเขาเนี่ยอาจจะลังเลหรืออาจจะไม่อยากรับอยู่แล้วนะครับไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกอยู่แล้วเนี่ยก็จะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นที่เป็นข้อกล่าวอ้างได้ว่านี่ไงคุณสมบัติก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะจะเป็นส.ส.ได้หรือเป็นไม่ได้ยังไม่รู้เลยนะครับขาดคุณสมบัติหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับคนเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นก็อาจจะเป็นข้อกล่าวอ้างนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเลือกไปแล้วจะมีปัญหานะเพราะนั้นก็อาจจะงดออกเสียงดีกว่าเนี่ยก็เป็นข้อกล่าวอ้างคืออยากจะอ้างเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่รู้จะอ้างเรื่องอะไรดีจะอ้าง112ก็อาจจะไปถนัดเท่าไหร่จะอ้างเรื่องเกี่ยวกับอะไรสารพัดเรื่องเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่พอเรื่องนี้มันมีเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นประเด็นในการที่ใช้เป็นข้อกล่าวอ้างได้ผมก็เลยแนะกกต.ใจเย็นหน่อยไม่ต้องรีบหรอกครับเพราะถ้ารีบไปเนี่ยถึงคุณพิจารณาพรุ่งนี้นะฮะแล้วคุณส่งพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็แล้วแต่เนี่ยศาลเองเขาอาจจะรับเรื่องไม่ทันหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ยังต้องมีขั้นตอนการรับทางธุรการนะครับแล้วก็ศาลก็ต้องมาประชุมกันว่าจะรับหรือไม่รับลงมติรับหรือไม่รับนะครับซึ่งถ้าหากว่าส่งพรุ่งนี้แล้วก็ลงมติกันวันพุธเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รับคำสรรเสริญอีกนะฮะว่าศาลนี่ขยันเหลือเกินศาลนี่ทำงานมีประสิทธิภาพเหลือเกินทำไมเรื่องอื่นไม่เร็วเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมก็เลยบอกว่าดีที่สุดก็คือว่า
ไม่ต้องรีบหรอกครับปล่อยให้เลือกตั้งนายกไปก่อนให้เลือกนายกกันไปก่อนแล้วผลการเลือกนายกเป็นยังไงถ้าเขาอยากจะเลือกก็เลือกเขาไม่อยากเลือกก็ไม่เลือกก็ไปตอบประชาชนเองว่าทำไมไม่เลือกใช่ไหมฮะแล้วถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงน่าจะดีกว่าครับค่ะมีหลากหลายประเด็นค่ะอาจารย์สมชัยเนี่ยยกมาหลากหลายประเด็นมากเดี๋ยวพลอยขออนุญาตค่อยๆ คลี่ไปทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องที่ว่าจังหวะเนี่ยเอ๊ะมันบังเอิญไปหรือเปล่าซึ่งอาจารย์สมชัยก็ในทัศนะของอาจารย์เนี่ยก็มองว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละมันต้องทำหลังจากที่มีการรับรองส.ส.เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ากระบวนการในการสรรหาข้อเท็จจริงรวบรวมต่างๆแต่ว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะวันนี้ออกจดหมายท้วงไปในทางกกต.ว่าอย่าเพิ่งรีบเพราะว่ามีขั้นตอนที่ยังไม่ได้ทำอยู่ซึ่งขั้นตอนที่เขาชี้ออกมาทางก้าวไกลชี้ออกมาเนี่ยก็คือขั้นตอนที่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงให้คุณพิธาทราบเลยแล้วก็ยังไม่ได้มีการเรียกเจ้าตัวไปชี้แจงเลย หมายความว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหลักไหมคะหรือว่ามันพอจำได้ตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเคสแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ใช้ดุลยพินิจในการเรียกอันนี้มันคือสิ่งที่มันต้องทำหรือว่ามันให้ดุลยพินิจว่าจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้หรอคะคือในระเบียบกกต.ว่าด้วยการสอบสวนสืบสวนก็สืบสอบสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าในการสืบสวนเนี่ยถ้าก็มีการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามีมูลเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบนะครับเพื่อให้อาจจะมีโอกาสได้มาแก้ไขนะครับแต่ตอนนี้ระเบียบดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ผมอ่านแล้วเนี่ยมันจะเป็นกรณีของการที่ว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งมีการซื้อเสียงแล้วก็เมื่อมีการสอบแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับทางผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบเพื่อเขาเอาละได้รู้ข้อกล่าวหาว่าข้อกล่าวหาคืออย่างไรนะครับตอนนี้ประเด็นของคุณพิธาเนี่ยอันนี้ถ้าพูดให้เกิดความเป็นธรรมต่อทางกกต.นะมันไม่ได้เป็นประเด็นทุจริตการเลือกตั้งแต่มันประเด็นเรื่องของคุณสมบัติพอเป็นเรื่องของคุณสมบัติปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสิ่งซึ่งใช้คำว่ากกต.สามารถมีคำวินิจฉัยได้ก็เหมือนกับตอนที่เขารับสมัครแล้วครับพอเขารับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตรวจดูอ้าวไปเลือกตั้งหรือเปล่าอ้าวถูกเคยต้องโทษจำคุกหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าเคยถูกให้ออกจากราชการโดยการ เรียกว่าเป็นกรณีของการทุจริตในราชการหรือเปล่าเป็นต้นนะในขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยกกต.ก็อาจจะมีการสอบถามไปยังหน่วยราชการสักประมาณสัก 20-30 แห่งและถ้าหน่วยราชการบอกว่ามีเข้ามาปั๊บเนี่ยกกต.เขาก็ไม่ได้เรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะเขาก็ตัดสิทธิ์ทันทีตัดสิทธิ์ทันทีแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับศาลฎีกานะครับว่าเขาเองเขาไม่ผิดนะแล้วก็ขอสิทธิ์คืนมาศาลก็มีทั้งให้และไม่ให้นะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงในกรณีของคุณพิธานั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นของการทุจริตการเลือกตั้งนะครับไม่ได้เป็นประเด็นของการที่ว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่เป็นเรื่องของเรื่องของคุณสมบัติซึ่งกกต.อาจจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้แต่ถ้าเอาลอลอนะผมเชื่อว่าลอลอเนี่ยก็คือเรียกสักหน่อยดีกว่าก็คือหมายความว่าให้โอกาสเขานิดนึงในการที่จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงดีที่สุดครับนะดีกว่าที่ประเภทจะใช้อำนาจของตัวเองในการที่จะประเภทว่าสั่งการไปเลยแต่ว่าถ้าถามถึงว่าจำเป็นต้องเรียกหรือไม่เนี่ยถ้าถามผมนะคนอื่นอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นค่ะหมายความว่าในเรื่องของกรอบกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าอาจจะต้องเรียกหรือไม่เรียกแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะเอาแบบหล่อๆอย่างนี้เนี่ยเรียกสักหน่อยก็จะสามารถช่วยลดข้อครหาได้มากคราวนี้ค่ะในเรื่องของกรอบเวลาเนาะเพราะว่ามีการตั้งคำถามแหละว่าเอ๊ะมันเร็วไปหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เป็นการประชุมวันแรกเรื่องนี้ที่คนจับตาดูการสรุปยังไม่มีมติลงมาแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีการประชุมอีก2วันค่ะคุณผู้ชมมีการประชุมพรุ่งนี้อีกนะคะแล้วก็มีการประชุมวันที่13อีกแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์สมชัยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องรีบก็ได้ทำกระบวนการให้มันเรียบร้อยไปก่อนก็ได้โดยที่ให้มีการเลือกนายกไปก่อนอย่างนี้เนี่ยนะคะหมายความว่ากรอบเวลาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีกำหนดไว้ชัดเจนใช่ไหมคะมีไม่เกิน60วันครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ถึงกรอบเวลาดังกล่าวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่เกินก็คืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะนั้นที่เขาทำเร็วก็อย่าไปว่าเขานะเพราะเดี๋ยวกลายเป็นว่าทำช้าก็ว่าทำเร็วก็ว่านะครับ
แต่เอาเป็นว่าขอให้เหมาะสมแล้วก็ดูในจังหวะที่ไม่ได้ให้กลายเป็นประเด็นให้คนคิดไปในทำนองบอกว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะเนี่ยวางแผนเตรียมกันแล้วนะเอาจังหวะเวลานี้นะนะขึ้นลมสงบมาโดยตลอดนะแล้วพอมาถึงเวลานี้ก็ตีทีเดียวปั้งเข้าไปนะฮะแล้วก็กลายเป็นประเด็นว่ารับกันทอดทอดศาลก็รับด้วยนะสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยสว.ก็เอาเหตุดังกล่าวมาอ้างทันทีว่านี่ไงนะฮะว่ายังไม่ชัดเจนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็โหวตให้ไม่ได้คือมันเป็นดูเหมือนคือจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แหละแต่ว่ามันดูเหมือนเป็นพล็อตละครมากไปหน่อยนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีคนดูละครเยอะมากเลยช่วงนี้ค่ะค่ะแหมอาจารย์คะการเมืองมันเครียดก็ต้องดูละครนะคะยอมใจ โอเคค่ะแต่ว่าพออยากถามอย่างนี้ค่ะต่อให้บางคนนะเขายังไม่เข้าใจนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเคลียร์หน่อยถ้าเกิดว่าจะใช้ข้อนี้เป็นข้อในการที่จะบอกว่ายังไม่โหวตเลือกคุณพิธาเพราะว่าคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดหมายความว่าต่อให้กกต.จะส่งไปสัปดาห์นี้เลยหรือว่าจะส่งไปสัปดาห์หน้าหรือว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยถ้าคนจะอ้างก็อ้างได้อยู่ดีไม่ใช่หรอคะคือมันก็อ้างได้หมดนะครับคือเอาเป็นว่า1ถ้าเรื่องยังไม่ออกจากกกต.ก็อ้างได้แต่มันเบาถูกไหมฮะเพราะว่ายังไม่รู้กกต.จะเห็นว่าผิดหรือไม่ผิดนะ2เรื่องออกจากกกต.แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีการรับคำร้องก็หนักขึ้นนิดหนึ่งก็คือไหนนี่ไงกกต.บอกแล้วไงว่าผิดนะแต่ยังไม่ไปถึงศาลแต่ถ้า3ขั้นตอนที่3คือประเภทว่าส่งถึงศาลแล้วศาลก็รับคำร้องแล้วนะฮะไม่ว่าจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สั่งก็ตามเนี่ยมันก็ดูหนักขึ้นนะฮะและหนักที่สุดคือรับปุ๊บปั๊บเลยแล้วก็สั่งให้หยุดเลยนะฮะมันก็ดูรู้สึกหนักที่สุดอะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าทำให้ดูเหมือนกับไม่ค่อยจะเรียกว่าใสๆนักนะมีอะไรขุ่นขุ่นอยู่นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนเนี่ยก็เป็นเหตุในการอ้างเดียวทั้งสิ้นแต่จะหนักเบาแตกต่างกันตอนนี้มันเบาอะมันเบาคือมันอยู่ในขั้นกกต.แล้วยังไม่รู้จะผิดไม่ผิดด้วยซ้ำเพราะนั้นมันก็อาจจะเบาสักประมาณเอาคิดเป็น 100% อาจจะสัก 10-20% อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าผ่านกกต.ออกไปมันอาจจะเป็นสัก 40% แล้วถ้าศาลรับอุ้ย 60% แล้วอะไรงี้เป็นต้นนะฮะมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นดีกรีที่อาจจะแตกต่างกันครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนเขาก็จะถามกันต่อนะคะว่าสำหรับอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเรื่องมันอยู่ที่กกต.แล้ววันที่13เป็นวันที่หลายคนจับตาดูกันเนาะถ้าคุณพิธาไม่ได้รับเลือกเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ถูกพูดต่อแน่นอนเพราะว่าผลทางกฎหมายมันไม่ต้องเคลียร์กันอีกมากมายแต่ถ้าได้รับเลือกแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเรื่องนี้มันยังดำเนินต่อไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าผลออกมามันเป็นโทษเนี่ยค่ะผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างหรอคะเราสามารถมองในมุมของกฎหมายได้ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรสมมติว่าเลือกนายกไปแล้วได้พิธาแล้วใช่ไหมครับและหลังจากนั้นนะครับสมมติว่าเอาละถึงวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะ6เดือนข้างหน้านะครับก็บอกว่าผิดขึ้นมานะฮะบอกว่าผิดขึ้นมาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือความเป็นส.ส.นะที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเนี่ยจะต้องยกเลิกออกหมดนะเรียกว่าถอนออกหมดนะครับนั่นก็คือว่าความเป็นส.ส.จะกี่เดือนก็แล้วแต่นะนับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเนี่ยก็จะถือว่าไม่ได้เป็นส.ส.ก็ต้องคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆเงินเดือนต่างๆต้องคืนหมดนะครับอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2เนี่ยมันก็จะมีประเด็นของการดําเนินคดีอาญาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเป็นเข้ากับมาตรา151ไงก็คือเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังมาสมัครก็ทำให้เกิดความเสียหายก็เป็นการดำเนินคดีอาญานะครับนี่คืออย่างที่2ซึ่งดำเนินคดีอาญาก็อาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณ1ปีก็ได้ซึ่งอัยการอาจจะสั่งฟ้องหรืออาจจะไม่สั่งฟ้องก็ได้ก็เหมือนกับเคสของคุณธนาธรเนี่ยในขั้นอัยการก็ไม่สั่งฟ้องใช่ไหมมันก็จบไปแต่ถ้าอัยการสั่งฟ้องอาจจะสู้กัน3ศาลอีกหลายปีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้โจทย์ที่ใครยังนึกกันไม่ออกเลยก็คือว่าไม่ว่าใครก็ยังนึกกันไม่ออกก็คือว่าแล้วตำแหน่งนายกล่ะเป็นยังไงใช่ไหมคือตำแหน่งส.ส.เนี่ยไปอยู่แล้วแล้วก็โทษอาญาก็โดนอยู่แล้วนะถ้าหากว่าผิดนะฮะแต่ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่ถ้าถามผมนะ
คือตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีใครถามเรื่องพวกนี้กันนะฮะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมก็บอกว่าตำแหน่งนายกนั้นเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับคุณสมบัติของส.ส.นะคือถ้าหากว่าคุณเป็นส.ส.ไม่ได้คุณก็เป็นนายกไม่ได้นะครับมันก็จะทำให้ความเป็นนายกตรีนั้นเนี่ยก็ถือว่าหมดไปตั้งแต่วันที่เป็นนายกวันแรกนะครับก็คือหมายความว่าก็มีฐานะที่ไม่ได้เป็นนายกนะครับตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกเงินเดือนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้ในตำแหน่งนายกนั้นก็ต้องคืนหลวงนะครับส่วนมติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงอาจจะ6เดือน8เดือนที่ทำหน้าที่นั้นเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะไม่มีผลทำให้มติดังกล่าวการประชุมครม.เป็นโมฆะอะไรต่างๆนี้ไปเพราะว่ากฎหมายจะไม่มีการย้อนหลังในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ความเป็นนายกก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันแรกของการเป็นนายกเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับณวันที่เป็นนายกเนี่ยสมมติว่าเดือนนี้เดือนหน้าหุ้นอยู่ในมือหรือยังออกไปแล้วนี่นะหุ้นออกไปแล้วนี่นะก็ยังเป็นอีกประเด็นนึงก็ณวันที่เป็นนายกก็บอกหุ้นมันออกจากมือไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าก็อาจจะไม่มีผลก็ได้นี่กลับไปกลับมานะนะเพราะว่าเวลาที่เราคิดถึงการดำรงตำแหน่งนายกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งแต่วันที่เขาโหวตให้คุณเป็นนายกเพราะนั้นวันที่เขาโหวตให้คุณเป็นนายกเนี่ยเป็นวันที่หุ้นไม่อยู่ในมือแล้วก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรในเชิงของคุณสมบัติของการเป็นนายกก็อาจจะไม่ถูกถอดถอนก็ได้นะฮะนี่คือมองกลับไปกลับมาในทำนองแบบนี้นะครับแต่ว่าคดีอาญาก็ยังดำเนินอยู่นะครับและเมื่อคดีอาญาดำเนินอยู่เนี่ยและมีโทษจำคุกสมมตินะพอไปถึงโทษจำคุกนะฮะในอนาคตข้างหน้าจำคุกวันเดียวก็หลุดจากตำแหน่งเหมือนกันนะครับเนี่ยมันวุ่นวายพอสมควรเลยค่ะฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นเผือกร้อนน่าจะเป็นเผือกร้อนพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าอยู่ในมือใครฮะนะมันก็เลยอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนที่เขาจะโหวตเนี่ยเขาจะตัดสินใจค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยผมเคยพูดประโยคนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยกกต.ควรจะทำโดยเร็วแล้วก็ส่งสารรัฐมนตรีโดยเร็วให้ศาลวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วก่อนหน้าวันโหวตนายกศาลจะบอกผิดหรือไม่ผิดก็จบกันไปได้ตอนนั้นถ้าผิดก็ไม่ต้องส่งพิธาเข้าแต่ถ้าไม่ผิดพิธาก็เข้าโดยสง่าเผยแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันติดข้างหลังอีกทีหนึ่งในอนาคตข้างหน้าถูกไหมฮะก็เคยพูดประโยคนี้มานานบอกว่ารีบๆเผอทำเร็วๆไปตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าแล้วก็ศาลก็วินิจฉัยไปเลยว่าผิดหรือไม่ผิดไม่ให้มาค้างคากันพอค้างคากันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นข้อกล่าวอ้างแหละครับว่ามีเรื่องค้างอยู่นะเพราะนั้นไม่รู้ละอาจจะยังไม่โหวตให้ก่อนดีกว่านะมันจะกลายเป็นประเด็นแบบนี้ไปค่ะค่ะขออนุญาตต่อนะคะมีคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยเนาะว่าดิฉันถามอะไรมากมายแต่ว่าหน้าที่ของดิฉันก็คือถาม worst case scenario ไว้อย่างรอบคอบนะคะคุณผู้ชมคะก็คือสรุปพลอยขออนุญาตถามย้อนกลับไปนะคะเมื่อกี้เราพูดกัน2ขยักเนาะก็คือเรื่องการสิ้นสภาพความเป็นส.ส.ในกรณีที่สิ่งที่แย่ที่สุดในกรณีที่เป็นโทษกับคุณพิธาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับความเป็นนายกหรือเปล่าซึ่งคุณสมชัยเนี่ยก็พูดถึงว่ามันอาจจะมีการวินิจฉัยเรื่องนี้พ่วงไปด้วยอันนี้มันมาโดยที่ต้องยื่นเพิ่มมั้ยคะหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้เพิ่มเลยโดยอัตโนมัติถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วศาลจะพิจารณาตามคำร้องขอขึ้นมาถ้าไม่ได้ร้องไปถึงเรื่องของตำแหน่งนายกเนี่ยศาลก็จะไม่ตอบเกินไปกว่าคำร้องนะครับที่ผ่านมาจะเป็นแบบนั้นค่ะหมายความว่าก็ต้องกลับย้อนไปดูคำร้องอีกทีใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องที่ว่าตอนที่โหวตเลือกนายกแล้วเนี่ยหุ้นอยู่ในมือหรือเปล่าแต่ว่ามีอีกซีนาริโอหนึ่งที่คนพูดด้วยเหมือนกันก็คือเป็นไปได้ไหมที่จะตีความไปถึงวันที่ยื่นสมัครเป็นแคนดิเดตอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นไหมคะก็หาเรื่องก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้คือไม่เคยยังมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็รู้สึกมันเหมือนกับก็ไม่ค่อยมีใครที่จะคิดทะลุทั้งหมดว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคือก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับประเด็นที่คุณพลอยยกขึ้นมาก็คือหมายความว่าณวันที่สมัครแคนดิเดตนายกนั้นเนี่ยคุณยังมีหุ้นสื่ออยู่ในมือแล้วก็ทำให้ความเป็นแคนดิเดตนายกนั้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นณวันนั้น
ก็หาเรื่องได้ความจริงเราไม่น่าคุยเรื่องเครียดๆเลยนะนะแล้วทำให้คนกังวลเปล่าๆนะเราคุยประเภทส่งเสริมให้กำลังใจกกต.ดีกว่าว่าอย่าเพิ่งส่งเลยนะครับแล้วก็เอาละคือจังหวะของคุณเนี่ยถ้าคุณทำเร็วๆก่อนหน้านี้เราก็จะหนุนคุณให้คุณส่งเรื่องจะได้จบเร็วๆศาลจะได้วินิจฉัยไปเลยเรียบร้อยก่อนวันเลือกนายกตอนนี้มันมาจังหวะที่ประเภทว่าอีก3วันจะเลือกนายกแล้วเนี่ยมาส่งทำไมทำให้น้ำมันขุ่นเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นหลังไปแล้วกันแล้วก็ไปแก้กันข้างหน้าว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอีกทีนึงอย่างนี้น่าจะดีที่สุดครับเพราะถ้าเราคิดมากเกินไปคิดไปกังวลทุกอย่างเอถ้าว่าไม่ส่งไปให้ศาลแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือถึงส่งไปศาลตอนนี้เนี่ยศาลก็ยังมีคำวินิจฉัยไม่ทันก่อนเรื่องนายกอยู่ดีใช่ไหมนะคือไม่มีทางหรอกครับที่ศาลจะขยันประเภทว่าส่งพรุ่งนี้เสร็จวันพุธนี่วินิจฉัยเลยทันทีเนี่ยศาลต้องให้เงินเดือน2เท่าแล้วขยันไปเคยมีกรณีแบบนั้นไหมคะเคยมีเร็วแต่ไม่ได้เร็วเท่านี้เคยมีเร็วประมาณสัก7วันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ขนาดว่าส่งมาปั๊บแล้วก็สามารถนั่นที่จะได้ทันทีไม่มีหรอกครับนะคืออย่างเก่งเนี่ยก็คือศาลทำได้เพียงแค่รับคำร้องแล้วก็จะสั่งหรือไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่การที่จะวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อครับว่าศาลทำได้ทันศาลต้องขอเวลาอีกสักประมาณเร็วที่สุดนี้อีก7วันหลังจากนี้ครับ7วันหลังจากวันพุธที่เป็นการประชุมพุธนี้ก็น่าจะเป็นอีกพุธหนึ่งก็คือหลังอยู่ดีค่ะอันนี้เราก็พูดไปตามหลักทางกฎหมายนะคะแล้วก็ไปพูดคุยว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์แบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยอาจารย์สมชัยคิดว่ามันเป็นไปทางไหนบ้างแต่ว่าเรามักจะลืมกันค่ะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเป็นนักรัฐศาสตร์นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่พูดกันในทางกฎหมายนะคะพูดในทางรัฐศาสตร์ที่อาจารย์คิดว่ามันจะออกมาสมูทที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จริงๆผ่านมานานมากแล้วนะแล้วก็กำลังจะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะสิ่งที่อาจารย์จะให้คำแนะนำทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือว่าทางศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะคะนอกจากเรื่องจังหวะเวลาแล้วเนี่ยมีอะไรที่อาจารย์คิดว่าในทางรัฐศาสตร์แล้วมันอาจจะเป็นหลักปฏิบัติที่ดีก็ได้สำหรับกรณีนี้ค่ะในความเห็นของอาจารย์เชิญค่ะคือหนึ่งเนี่ยการเลือกนายกจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเดือนพฤหัสนี้นะฮะผมใช้คำว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าเพิ่งไปให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแต่ได้ก็ดีเพราะว่ามันก็ตรงกับเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาเลือกตั้งกันเข้ามาใช่ไหมครับเอาละก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของรัฐสภาจะไปโวยวายว่าสวไม่มีหน้าที่ก็ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเขานั่นแหละที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้สวนั้นคิดให้รอบคอบดีที่สุดต่อบ้านเมืองกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็ไม่ว่าท่านจะตัดสินอย่างไรเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นในก่อนถึงวันที่สวจะหรือว่าสสหรือสวเนี่ยรัฐสภาจะลงมติกันเนี่ยก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปโดยสถานการณ์ที่สงบที่ที่สุดคำว่าสงบที่ที่สุดก็คือว่าทุกฝ่ายนะครับอยู่เฉยๆดีกว่านะคำว่าอยู่เฉยๆดีกว่าคือกกต.ก็อยู่เฉยๆถ้ากกต.อยู่เฉยๆศาลก็ไม่ต้องทำอะไรถูกไหมครับนี่คืออยู่เฉยในขณะเดียวกันฝ่ายที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะให้เป็นช่วงเวลาที่สงบนิ่งเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีสติในการที่จะไต่ตรองแล้วก็เลือกที่สิ่งที่ดีที่สุดต่อบ้านเมืองนะฮะการแสดงออกทางการเมืองที่อาจจะดูเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรุนแรงมากเกินไปหรือการออกมาชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นซึ่งหลายคนบอกว่าสงสัยจะมาเป็นหมื่นนะครับหน้าสภาเนี่ยผมใช้คำว่าไม่ได้มีผลดีใดๆหรอกครับนะมันเป็นผลให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นเปล่าๆนะครับเราให้โอกาสกับทางสมาชิกรัฐสภาซึ่งเราถือว่าเขามีถือว่ามีคุณวุฒิอ่ะมีความรู้ความสามารถนะมีวัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆให้เขาคิดและเขาไต่ตรองแล้วผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะมองให้ออกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดต่อบ้านเมืองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในกรณีซึ่งผลออกมาทางใดทางหนึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ใช้กติกาที่เหลือคำว่ากติกาที่เหลือคืออะไรฮะก็ยังสามารถเสนอได้รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5ก็ว่าไปใช่มั้ยฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องกติกาที่เหลือที่ยังสามารถทําได้ดีกว่านะที่จะไปกดดันนะด้วยวิธีการหรือใช้เทคนิคด้วยวิธีการที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายไปนะครับกดดันก็คือกดดันจากฝ่ายที่เชียร์นะวิธีการทางเทคนิคคือวิธีการทางเทคนิคของฝ่ายที่ไม่เชียร์นะฮะเนี่ยคือไม่ควรใช้ทั้ง2อย่างแล้วก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการทางรัฐสภา
ในการที่จะตัดสินในเรื่องนี้ครับค่ะอาจารย์คิดว่าจะสะดุดไหมคะอย่างเช่นกกต.อาจจะมีคำสั่งออกมาพรุ่งนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญอาจจะสั่งภายในมะรืนนี้อย่างนี้หรือว่าการเลือกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งหลายวันให้อาจารย์พูดทิ้งท้ายสั้นๆหน่อยค่ะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นบ้างคะเดี๋ยวถ้ากกต.เขาฟังรายการนี้เขาก็ไม่มีมติแล้วครับนะฮะเราคาดว่าอย่างนั้นนะครับคาดว่าจะไม่น่าจะมีมติไม่เกิดประโยชน์หรอกครับนะครับแล้วมันก็ดูเร่งรีบเกินไปส่วนการโหวตนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งซึ่งผมต้องใช้คำว่าคงต้องดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นณวันนั้นนะว่าฝ่ายสว.เขาจะว่าอย่างไรถ้าในฝั่งของก้าวไกลเองบอกว่าได้มีการที่จะพูดคุยกับสว.จนเป็นที่เข้าใจแล้วแล้วก็มีเสียงสนับสนุนเพียงพอเนี่ยการโหวตก็อาจจะจบลงในครั้งเดียวแล้วก็ราบรื่นนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสิ่งที่พูดคุยนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับเขาได้เนี่ยเสียงก็จะไม่พอโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นการบ้านครั้งต่อไปนะครับว่าเอาละอีก7วันข้างหน้าที่จะมีการเลือกรอบใหม่เนี่ยคุณจะซ่อมในส่วนที่คุณยังผิดพลาดได้อย่างไรซึ่งการซ่อมจะง่ายขึ้นครับเพราะเดิมเนี่ยเราไม่เห็นตัวตนของคนโหวตใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเราเห็นตัวตนของคนโหวตแล้วอ้าวใครก็ออกเสียงเนี่ยนะฮะคนนี้เขารับปากแล้วนี่นะทำไมเขาก็ออกเสียงนี่เป็นต้นนะฮะหรือคนเนี้ยเขาบอกไม่เห็นด้วยกับเราไม่รับรองเราเพราะนั้นการจำแนกแยกแยะตัวบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะไปซ่อมทำการบ้านเนี่ยทำการบ้านซ่อมเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นก็มีเวลา7วันให้ก้าวไกลไปทำการบ้านเพิ่มเติมไปซ่อมส่วนที่สึกหรอส่วนที่เป็นปัญหานะครับเพื่อที่จะกลับมาโหวตรอบใหม่แต่ถ้าโหวตรอบใหม่แล้วยังไม่ได้เนี่ยผมว่าพรรครวมรัฐบาลต้องคุยกันครับว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของ8พรรคคุยกันเองเราไม่เกี่ยวเราเป็นกองเชียร์ครับสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today